ก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่ชอบให้ใครเห็นหนูตาของตัวเองแล้วก็เลยกลายเป็นคนที่ร้องไห้ยากแต่ว่าสำหรับเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับคนบางคนมันก็ยากนะคะที่จะกลั้นมันเอาไว้ไม่ให้ไหลจนท้ายสุดแล้วเราต้องเงยหน้ามองขึ้นฟ้าเพื่อให้น้ำตามันไหลช้าลงเหมือนกับเพลงนี้หยดน้ำตาต่างโคตรค่ะThank you.